สองต้นนะครับชิมพร้อมกันครับพร้อมชิมครับบะหมี่ขาหมูเบตงโต๊ะนี้คือผมว่ามันไม่น่ามีอะไรซับซ้อนไงไม่น่าจะโกหกเราแล้วก็ดูแกเป็นโปรเฟชชั่นแนลเป็นมืออาชีพจริงชอบพี่เขาค่ะพี่เขาตลกดีเหรอใช่ไม่ได้เกี่ยวกับอาหารไม่เกี่ยวเพราะว่าเรื่องไม่ถูกอ่ะเรื่องอาหารไม่ถูกผมเคยกินเมนูนี้ที่ขอนแก่นตอนเช้าๆเพราะมึงดูสภาพเชฟแล้วตาแดงๆเขาจะอยู่ทุกเช้าคุณใช้คำว่าสภาพสภาพคือเชฟเหมือนยังไม่ได้นอนด้วยใช่ครับผมพี่เอาจริงนะพี่ชายขึ้นสอนอนะพี่ไม่น่ารอดอ่ะมาดูกันหน่อยนะฮะตอนนี้คือต๊ะอีครับไม่ทั้งคู่นะท่านเดาว่าโต๊ะพี่ชายอร่อยแน่ๆกลายเป็นว่าวันนี้กับตลบัดหมดเลยนะฮะขำน้ำตาไหลเชฟขำน้ำตาไหลเชฟปอมขำน้ำตาไหลเขาขำหัวแล้วเชียวหูระเบ้อบ้าหัวแล้วบ้าหัวใช่แล้วชัวร์เลยเอาพี่ชายทำอะไรฮะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนอยู่ตรงอีซูซูปีเพชรได้แล้วครับเสียใจอะไรหน้าตาเหมือนใครผสมกันหลายคนแล้วเกินอ้าวขอบคุณด้วยนะฮะอยากลองทำดูครับผมเราไม่เคยทำเราไม่เคยทานดูอะแสดงว่านี่ทำไม่เป็นอ่ะไม่เป็นครับอยากลองเฉยวัตถุดิบหลักจากทะเลเกลือนี่ก็จากทะเลครับสุดยอดของความเค็มบอกเลยไม่มีกลิ่นครับโต๊ะอร่อยหนึ่งโต๊ะในหนึ่งเดียววันนี้นะอร่อยมากอยากชิมอ่ะอร่อยมากพี่น้ำยังอยากกินอ่ะอยากกินเหมือนกันอร่อยโคตรอ่ะเฮ้ยมันรสชาติอร่อยแล้วก็อันนี้อร่อยมากน้ำฮะมันสามรสใช่เดี๋ยวผมขับตามไปตามสินแปดมาจากร้านอะไรครับพี่ยุ่นครับขาหมูเบตงจองยุกยินขาหมูเบตงจองยุกจองยุกยินค่ะอ้าวไปดูร้านกันหน่อยครับดูดีจริงๆนะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงพี่10โมงถึง1ทุ่มค่ะนี่จองยุกยินขาหมูเบตงอันนี้มีคากิมีอะไรด้วยมั้ยมีค่ะมีคากิมีเนื้อหนังอันนี้ต้มแซ่บซุปเปอร์คากิเป็นซุปเปอร์น่ากินมากนี่เมนูนี้นะฮะบะหมี่ขาหมูเบตงนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านพี่ชาวบ้านพี่จะตามไปตามดูดีมากดูดีนะหุยน่ากินน่ากินมากนี่ไงนี่ไงซีซ่าสลัดอันนี้เหรอใช่ค่ะอยากกินแล้วอ่ะเมนูแปลกๆทั้งนั้นเลยอ่ะและเมนูบะหมี่ขาหมูเบตงจากร้านขาหมูเบตงจองยุกยินได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยครับยอดอ่ะก็ไปแวะทานกันนะครับวันนี้นะฮะ
อร่อยโต๊ะเดียวคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครนะครับผมสะใจมากโอ้โหอีทาโกครับวันนี้ขอบคุณนะครับนักชิมทั้ง5ท่านเลยนะครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาจองโต๊ะกันใหม่นะครับทุกวันศุกร์2ทุ่ม5นาทีโต๊ะนี้มีจองชิมได้แล้วลูกเอาช้อนลงมาพวกเขาคือนักชิมจอมระแวงปลากระพงทอดยำมะยงชิดค่ะแต่ผมไม่รู้นะอันนี้ผมตัดสินไม่ได้นะว่าปลานี่เป็นปลากระพงจริงป่ะมันอาจจะทำหน้าตาหลอกเราเป็นปลาอินทรีก็ได้ไปคิดอะไรเยอะแยะทุกข้อสงสัยต้องไขให้กระจ่างนี่ครบจากอ่างศิลาใช่ไหมเนี่ยอ่างรัชดาค่ะนะโอ้ยไอ้คนนี้มันรู้เรื่องเยอะกับคำถามที่ทุกคนคาดไม่ถึงงานอดิเรกของสะสมทำอะไรครับคือการเลี้ยงสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะครับน้องแมวสฟิงค์ค่ะแล้วตรงไหนที่อร่อยที่สุดอ่ะคนกินแมวคนอื่นอาจมาเล่นๆแต่ชายคนนี้เอาจริงถามเรื่องเครื่องปรุงได้ไหมเครื่องปรุงได้ครับผมนี่คืออันนั้นคือน้ำมันครับดีเซลหรือเบนซินดีเซลหรือเบนซินดีเซลหรือเบนซินเฮ้ยแมวละถ้าเจอข้างนอกไม่ไหวไม่ต้องสงสัยฮูอิสมายเชฟสุดหน้าห้ามพลาดโอกาสดีมาถึงแล้วคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการไม่ว่าจะเป็นเชฟตัวจริงหรือเชฟตัวปลอมสามารถดูวิธีการสมัครได้จากในแฟนเพจรายการตามที่อยู่นี้เลยครับ